พร้อมนะครับไปครับคุณยาอุ้มตื่นเต้นไหมครับกับการผจญภัยครั้งที่2ในเจลีกครั้งนี้ครับครับก็รู้สึกดีใจมากกว่าครับที่มีโอกาสได้กลับไปเล่นในเจลีกอีกครั้งครับก็ต้องขอบคุณทางโยโกมาเอฟมารินอสแล้วก็เอสจีเมืองทองครับที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นก็ส่วนตัวดีใจครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็ดีใจที่มีโอกาสได้กลับไปเล่นในเจลีกอีกครั้งครับขอบคุณจริงๆครับนี่คือ1ใน2ทีมประวัติศาสตร์ของเจลีกครับที่ไม่เคยตกชั้นในรอบ26ปีดีเป็นไงบ้างครับกับการได้ไปเล่นกับทีมประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากครับสำหรับโยโกมาเอฟมารินอสก็ส่วนตัวพยายามจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้ไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างโยโกมาเอฟมารินอสครับฝั่งของโยโกมาฮะความคาดหวังกับธีรธรนะฮะคาดหวังแค่ไหนในปีหน้าครับธีรธรさんについてはどんな期待をしていますか。代表チームとマントンでプレーしたプレーをそのままプレーしてもらえればマリノスにとってすごく貴重な戦力になると思います。ก็เห็นผลงานของคุณธีรธรตั้งแต่สมัยอยู่เมืองทองแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเล่นแบบนี้ให้เราได้ก็โอเคแล้วค่ะครับผมทางฝั่งพี่เป้ครับการปล่อยธีรธรต่ออีก1ปีนะฮะก็เป็นผู้เสียสละอีก1ปีฮะเราตอนนี้เรารู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวนักเตะนะครับก็ต้องขอบคุณทางสโมสรใหญ่อย่างโยโกมาที่สนใจเขาจริงจังนะครับซึ่งเราก็ตอบรับข้อเสนออยู่แล้วตอนนี้เอาเวลาชื่นชมกับดีลนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยปรึกษาโค้ชอีกทีว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ไงเพราะจริงๆแล้วเป็นการดีลที่ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่ก็ยืนยันกับทางแฟนบอลเมืองทองนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องว่าเราจะต้องมีตัวแทนแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อทดแทนให้ธีรธรเขาเล่นฟุตบอลที่นู่นอย่างสบายใจแล้วก็เป็นประสบความสำเร็จกับสโมสรใหม่ด้วยครับถามธีรธรครับอีกเรื่องนึงได้คุยกับเจไหมครับโดยการเล่นกับโคจิมิโยชิเพราะว่าเขาก็ย้ายมาร่วมทีมโยโกมาเอฟมารินอสเหมือนกันครับส่วนตัวเจชอบมากเลยแล้วก็เจเหมือนเชิดชูแบบโคจิมิโยชิมากครับก็เป็นนักเตะที่เก่งมากที่เจแบบชื่นชมมากแล้วก็เขาก็ดีใจกับผมที่มีโอกาสได้ร่วมเล่นกับนักเตะที่เขาคิดว่าเก่งที่สุดสำหรับเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็ดีใจครับที่มีโอกาสได้เล่นร่วมกับโคจิมิโยชิแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปปรับแท็กติกแล้วก็การยอมรับของเพื่อนร่วมทีมอีกทีนึงครับก็ฝากไว้ด้วยครับฝากอะไรถึงแฟนบอลเมืองทองที่ติดตามเราแล้วก็แฟนบอลของต้นสังกัดใหม่ด้วยครับก็ฝากแฟนบอลเมืองทองนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมเมืองทองต่อไปครับก็เชื่อว่าปีนี้ก็ทีมเมืองทองอาจน่าจะกลับมาเป็นแชมป์ได้ครับก็ยังมั่นใจในศักยภาพผู้เล่นที่ยังมีอยู่แล้วก็ได้พี่มุ้ยกลับมาด้วยแล้วก็มีตัวที่ผู้เล่นเสริมเข้ามาก็เชื่อว่าทดแทนการขาดหายไปของผมได้แล้วก็เชื่อว่าจะพาทีมเมืองทองเป็นแชมป์ได้ในปีนี้ครับแล้วก็ฝากแฟนบอลโยโกมาเอฟมารินอสด้วยครับก็ช่วยเชียร์ผมด้วยครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับกัมบริมัสขอบคุณนะครับเป้าหมายปีนี้เป้าหมายปีนี้เป้าหมายปีนี้ก็อยากพาไม่ได้หวังถึงแบบส่วนตัวไม่ได้แบบคาดหวังว่าต้องเป็นแชมป์อะไรเงี้ยก็แชมป์ก็อยากได้แต่ว่าอยากพาทีมให้ได้ไปเล่น AFC แชมเปี้ยนลีกมากกว่าชั้นเปียนมาเดียววันที่ไต้หวันที่ไม่ได้ในสเกลโดได้คิดว่าแค่ทีมว่า FC แชมเปี้ยนลีกมาเดียสุดเด็กไต้หวันภาษาญี่ปุ่นนี้ได้แล้วใช่ไหมมีใครจะถามอะไรพี่เป้นอกรอบไหมฮะได้เลยครับพี่เป้ไม่ได้เข้าอยู่ไม่ได้เข้าโอเคครับเดี๋ยวไปขอบคุณนะฮะผมพูดมาก็ฟังบทสัมภาษณ์ไปแล้วนะฮะสำหรับธีรธรอุ้มจะไปญี่ปุ่นวันไหนฮะเนี่ยเดินทางพรุ่งนี้เลยนะฮะกี่โมงพรุ่งนี้กี่โมงเช้าครับสิบโมงประมาณสิบครึ่งเขาซ้อมอยู่ที่เมืองยูกิโอมาเลยเดี๋ยวตอนนี้เขาเพิ่งกำลังจะจบแคมป์27เนี่ยแล้วแคมป์ใหม่เขาจะจำไม่ผิดก็จะเริ่มสิ้นเดือนที่มิยาสกิอ๋อเดินทางพรุ่งนี้แล้วเริ่มแคมป์ใหม่ก็ไปถึงที่นู่นคงตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการฉบับเต็มครับธีรพัฒน์ธีรธรทางซ้ายไปหมดเลยครับพี่เป้ทำไงดีขวาเราก็มีได้ครับเรามีทั้งสุพนันท์แล้วก็สุพรแล้วทางซ้ายเลยมีวิวการเหยียบอยู่นะครับแล้วก็
ดาวรุ่งของเราที่ขึ้นมาหลายคนแล้วแต่ก็ยังมองหาตัวแดนมองหาต้องเจ้าดนคนเดียวนี่เจ้าดนเนี่ยพี่มองว่าไหวยังไหวอยู่ใช่ไหมเจ้าดนวีรวุฒิก็แน่นอนแน่นอนครับผมว่าเขาเป็นแบ็คไซด์อันดับต้นๆนะครับผมว่าเป็นแบ็คไซด์ที่เล่นเกมลุกได้นะครับโอ้โหมาขอบคุณมากครับพี่เป้ครับเดี๋ยวไปหาคุณพ่อหน่อยฮะคุณพ่อสมหมายครับครับผมอ่ะคุณนี่คือคุณพ่อธีรธรฮะรู้สึกไงบ้างครับลูกชายแทบไม่ได้อยู่ไทยเลยไปญี่ปุ่นเสร็จไป UAE เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นต่ออีกแล้วคิดถึงลูกบ้างไหมฮะเนี่ยครับก็ดีใจนะครับที่เขาได้ไปเล่นดีต่างประเทศครับอ๋อได้เดินทางไปญี่ปุ่นบ่อยไหมคุณพ่อเขาไม่ได้ไปครับแม่เขาไปอ๋อคุณแม่ไปเนาะนะนี่ป้าอ๋อนี่ป้านะฮะคาดหวังยังไงบ้างไหมพ่อปีนี้ปีที่สองละก็อยากให้เขาประสบกับเราเลยครับนะฮะแล้วปีนี้จะไปเชียร์ที่โยโกฮาม่าไหมฮะผมยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เลยนะแม่ก็ไปนะอ๋อแต่คุณแม่ไปนะครับผมขอบคุณครับคุณพ่อนะฮะ